สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับฟังข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างลือนักทีมยักษ์ใหญ่ดีอิหร่านเล็งคว้าแข้งตัวท็อปของทีมเมืองทองยูไนเต็ดสโมสรแท็กเตอร์ซาซี่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งดีอิหร่านสนใจที่จะคว้าวิลเลียมป๊อปแนวลูกตัวเก่งของทีมเมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทีมสำหรับสโมสรแท็กเตอร์ซาซี่ปัจจุบันรั้งอันดับที่4ของลีกสูงสุดอิหร่านสนใจที่ดึงตัวแนวลูกบราซิเลียนของทีมเมืองทองไปเสริมคมให้กับทีมหลังจากที่ทีมห่างหายจากแชมป์ลีกสูงสุดอิหร่านมานานสำหรับวิลเลียมป๊อปฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว5ประตูกับ1แอสซิสต์ให้กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดและยังเซ็นสัญญากับทีมถึงวันที่30มิถุนายนปี2024ถ้าหากเมืองทองปล่อยวิลเลียมป๊อปถือว่าเป็นเรื่องใจหายของแฟนบอลจิเลนพยองพอสมควรวิลเลียมป๊อปถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมเมืองทองยูไนเต็ดอย่างแท้จริงหลังจากหมดยุคทีมโดยก่อนหน้านี้ทางเมืองทองได้ปล่อยตัววิลเทพป้อมพันธ์กองกลางคนสำคัญของทีมไปให้กับทางแบงคอกยูไนเต็ดเปิดสถิติยอดกองหน้าซุปเปอร์ซับทีมชาติไทยของการท่าเรือ FC ธีรศักดิ์เผยพิมายยอดกองหน้าซุปเปอร์ซับทีมชาติไทยยิงไปแล้ว11ประตูให้กับการท่าเรือ FC หลังดาวเซิงโอไทยลีกในเวลานี้สำหรับกองหน้าอนาคตไกลของทีมชาติไทยมีสถิติการลงสนามไม่กี่นาทีแต่ลงเป็นยิงธีรศักดิ์เผยพิมายใช้เวลาอันน้อยนิดในแต่ละเกมในไทยลีกหลังฤดูกาลนี้ตกเป็นตัวสำรองของกองหน้าอย่างบาลอสทาเลรี่และฮานิตันซอเลสแต่เวลาเพียงน้อยนิดกองหน้าวัย21ปีเจ้าตัวยิงให้กับการท่าเรือ FC ไปถึง11ประตูหลังดาวซันโวไทยลีกในเวลานี้เปิดสถิติกองหน้าซุปเปอร์ซับทีมชาติไทยในยุคของมาชาทาอิชิบุกไปเยือนเมืองทองชนะ 3-1 อยู่ในสนามเพียง26นาทียิงไป1ประตูเปิดบ้านชนะประจวบ 3-1 อยู่ในสนามเพียง15นาทีทำไปได้1ประตูแพ้ตาด 1-2 อยู่ในสนาม45นาทีทำได้1ประตูชนะขอนแก่น 6-1อยู่ในสนาม23นาทีทำได้1ประตูชนะอุทัยธานี 5-1 อยู่ในสนาม13นาทีทำได้1ประตูชนะราชบุรี 3-0 อยู่ในสนาม1นาทีทำได้1ประตูชนะเทโร 4-0 อยู่ในสนาม23นาทีทำได้2ประตูและนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเมืองทอง 4-3 อยู่ในสนาม36นาทีทำได้ถึง3ประตูฤดูกาลนี้ธีรศักดิ์เผยพิมายลงสนามไปทั้งหมด14นัดเวลารวม351นาทียิงไปได้ถึง11ประตูเฉลี่ย32นาทีต่อ1ประตูธีรศักดิ์เผยพิมายคือกองหน้าตัวจุกสกอร์ของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงสูงถึง180ซมติดทีมชาติไทยชุดยู23มาแล้ว20นัดทำไปได้ถึง8ประตูและติดทีมชุดใหญ่ไปแล้ว7นัดส่วนตัวแล้วมองว่าธีรศักดิ์เผยพิมายมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับกองหน้ารุ่นพี่อย่างอดิศักดิ์ไกรสอนถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทีมชาติไทยเล็กน้อยประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เผยบทลงโทษซองฮึมินและอีคังอินสองซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้จากประเด็นร้อนในศึกเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์โดยทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้จะไม่เรียกซูเปอร์สตาร์ทั้งสองคนติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดที่จะทำศึกคัดบอลโลกกับทีมชาติไทยในเดือนมีนาสำหรับทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาชาทาอิชิจะออกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมและวันที่26มีนาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกาหลีใต้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ